สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่28ข้อ25นะครับผมให้หัวข้อเนี่ยมาได้ว่าเลือกจะรบหรือรักกันนะครับในฉบับ1940บอกว่าคนใดที่มีจิตใจโลภมักจะก่อให้เกิดการวิวาทกันแต่คนที่วางใจในพระเยโฮวาจะสมบูรณ์ฉบับ1971บอกว่าคนตรกะเราให้เกิดการวิวาทแต่คนวางใจในพระเจ้าจะเจริญขึ้นฉบับคาทอลิกบอกว่าคนโลภก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทแต่คนวางใจในพระยาเวจะเจริญรุ่งเรืองพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงภาพ2ภาพแตกต่างกันคือสังคมที่วิวาทกันกับสังคมที่เจริญขึ้นเพราะเหตุคนวางใจพระเจ้าคำว่าเลือกจะลบหรือจะรักเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอันที่1 นะครับถ้าเลือกตัวเองก่อนก็จะได้ลบกันแน่การเลือกจะลบกันนั้นอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งเจริญขึ้นนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องแย่ลงนักปราชญ์รู้ดีว่าความเย่อหยิ่งเนี่ยนะครับความจองหองมันเป็นสิ่งชั่วร้ายตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับเมื่อลูซิเฟอร์หยิ่งยโสคิดว่าตัวเองสำคัญมันทำให้เกิดการทะเลาะในหมู่วิวาทในหมู่ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์จำนวนมากมายครับติดตามมันแม้จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ก็สุดท้ายตามมันไปถึงความบ้าคลั่งและสุดท้ายมันต้องพินาศในบึงไฟนิรันดร์นะครับนักปราชญ์รู้ดีครับว่าความเย่อหยิ่งยโสนั้นรับผลที่ชั่วร้ายแน่นอนพระเจ้าตรัสในยากอบนะครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนจองหองพระเจ้าเขาจะต่อต้านเขาคนยโสพระเจ้าก็จะเหยียดเขาลงนะครับแต่ขณะเดียวกันคนถ่อมตนซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับพระเจ้ายกเขาขึ้นคนเย่อหยิ่งเนี่ยนะครับเมื่อเขาไม่ถ่อมตัวเองก็จะไม่มีโอกาสสารภาพเมื่อเขาผิดเขาจะไม่คิดว่าเขาทำผิดต่อใครมีแต่คนอื่นทำผิดต่อเขานะครับและเขาจะไม่เรียกร้องนะครับให้คนอื่นนั้นรู้สึกว่าดีขึ้นแต่เขาจะเรียกร้องให้คนอื่นนั้นยอมรับผิดของเขาเองนะครับความคนหยิ่งยโสจะทำให้สังคมย่ำแย่เราจะสังเกตว่าคนที่ติดตามฮิตเลอร์คนที่ติดตามฟาโรห์ก็ตายกันเป็นเบื่อและประเทศชาติก็ล่มสลายอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเลือกพระเจ้าอันแรกนั้นเลือกตัวเองครับก็จะได้ลบกันเลือกพระเจ้าก่อนก็จะรักกันการที่เราเลือกจะรักนั้นจะทำให้อะไรเกิดขึ้นครับทุกคนก็จะรับการเสริมสร้างขึ้นทั้งสองฝ่ายก็จะดีขึ้นเลือกจะรบนั้นทำฝ่ายหนึ่งจะเจริญอีกฝ่ายหนึ่งจะย่ำแย่แต่เลือกจะรักนั้นจะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเจริญขึ้นเมื่อเราเลือกถ่อมใจใครใครก็ชอบเราอยู่ในแผ่นดินโลกเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนถ่อมใจจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกซึ่งอาจจะมาในหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือเมื่อคนอื่นเห็นเราถ่อมใจเขาชอบเราเขาจะร่วมมือกับเราเมื่อร่วมมือกับเราเราก็จะเห็นพระพรจากพระเจ้าในจุดนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการถ่อมใจเราสังเกตว่าคนจำนวนมากมายมาหาพระเยซูคริสต์ทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและใจทั้งหลายจะได้พักซึ่งหมายถึงว่าพระองค์เองทรงรับสภาพเป็นมนุษย์จากพระเจ้าเป็นมนุษย์ยอมถ่อมใจจนกระทั่งความตายที่กางเขนเราไม่แปลกใจว่าทำไมคนจำนวนมากมายจึงติดตามพระเยซูคริสต์เพราะเหตุพระองค์ทรงรักเขาก่อนพระคัมภีร์จึงบอกว่าที่เรารักนั้นพระองค์ทรงรักเราก่อนดังนั้นเองเมื่อเราเลือกพระเจ้าก่อนเราก็จะมีคนรักเราเพราะเมื่อเราเลือกพระเจ้าเราก็จะถ่อมใจคนที่เลือกพระเจ้าแต่ไม่ถ่อมใจแปลว่าไม่ได้เลือกพระเจ้าจริงนะครับคนที่เลือกพระเจ้าต้องถ่อมใจและเมื่อก็ถ่อมใจแล้วเขาจะฟังคนอื่นเขาจะเรียนรู้จากการที่จะยอมที่จะขอโทษนะครับแน่นอนคนหยิ่งยโสทำให้สังคมย่ำแย่เขาจะไม่ยอมฟังเขาไม่ต้องการผู้นำเพราะเขาคิดว่าเขาคือผู้นำและสุดท้ายเขาเองนั้นก็จะไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงไหนได้แต่คนที่วางใจพระเจ้ายอมทำตามให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติคนที่ควรจะให้เกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าเองก็จะยกย่องเขาขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างหลังนะครับเลือกพระเจ้าก่อนเลือกจะรักก่อนแล้วพระพรก็จะเกิดขึ้นใจพรครับ